อ่ะไปต่อกันที่เรื่องของควันหลงสงกรานต์กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันกับเรื่องของตลกซุปตาร์แจ๊ดชวนชื่นนะครับก็ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนี่แหละที่งานสงกรานต์ย่าน RCA นะครับเมื่อคืนวันที่15เมษายนก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกปีเนี่ยศิลปินมักเจอปัญหาเรื่องแฟนเพลงเนี่ยฉีดน้ำใส่ไมโครโฟนอยู่แล้วเวลาไปโชว์ในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมส่งผลทำให้ไมค์เนี่ยมันพังแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตต่อไม่ได้ซึ่งทุกๆปีเราก็จะเห็นข่าวออกมาตลอดนะอย่างแจ๊ดก็เคยมีนะก่อนหน้านี้จำได้ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณแจ๊ดเองเขาเจอปัญหานี้เหมือนกันหลังมีชาว TikTok ที่ชื่อว่าคุณไอเดียพาบรดีเนี่ยเขาโพสต์คลิปที่แจ๊ดพูดเตือนนักท่องเที่ยวว่าขอเถอะขออย่าฉีดน้ำใส่ไมค์เลยเนื่องจากเกรงว่าไมโครโฟนของร้านเนี่ยมันจะพังจนทำให้โอ้โหพอแจ๊ดพูดเสร็จคนดูโห่ร้องด้วยความไม่พอใจไปดูคลิปกันนี้หน่อยฮะกูมาทำงานแล้วแต่นะแต่ถ้าไม่ร้านมันพังอ่ะนี่อ่ะไม่เอาเลยเอาเลยแต่มันจะไม่จบเลยอาจารย์ไม่เอาเลยไม่ไม่ดับก็เลิกเลยจบแค่นั้นแหละยังมีพี่ๆอีกหลายวงเลยนะอยากชิมไหมครับอยากชิมสายไหมครับชิมมาเลยโอเคสงสารร้านเขานะสงสารร้านเขาจริงๆชิมเลยครับซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงแจ๊ดเป็นจำนวนมากเลยมีการเอาไปเปรียบเทียบกับคอนเสิร์ตของวง Body Slam ด้วยที่ไปเล่นงานสงกรานต์ที่สนามหลวงนะครับในทำนองว่าอะไรรู้ไหมโหสนามหลวงคนไป 700,000 กว่าเขานับคนมาไรอ่ะคือฉันเห็นคนสนามหลวงแล้วใช่ป่ะโอ้โหแล้วคือก่อนหน้านี้ที่ขอแวบนิดนึงก่อนหน้านี้ที่ไม่มีเทศกาลสงกรานต์ที่สนามหลวงกลุ่มคนพวกนี้เขาไปเที่ยวกันที่ไหนกันกลุ่มคนที่ไปเที่ยวสนามหลวงกระจายตามที่อื่นไงคือฉันแบบโอ้โหแล้วทำไมประเทศไทยไม่จัดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยถึงกับคิดว่าแบบเฮ้ยปีนี้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวคือแบบมันดูยิ่งใหญ่มากอะเราเห็นแล้วแบบอุ้ยเราก็ตื่นตันเราแบบถึงกับแบบโอ้ไม่ต้องไปผับหรอกเว้ยวันหลังมาเที่ยวที่สนามหลวงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมี EDM มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีครบอะอย่างแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าคนเอาไปเปรียบเทียบกับวง Body Slam ที่เขามีโอกาสได้ไปแสดงที่ท้องสนามหลวงนะครับเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นี่แหละเขาบอกไปดูคอนเสิร์ตของพี่ตูนทำไมพี่ตูนถึงไม่มีปัญหาด้านตูนบอดี้สแลมเองที่ได้ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตงานสงกรานต์สนามหลวงเป็นครั้งแรกก็เจอไมค์ดับไป2ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ภาพความประทับใจพร้อมเขียนข้อความบอกว่าเมื่อคืนนี้คืออีกหมุดไมค์ชีวิตเลยที่ได้มีโอกาสได้เล่นดนตรีที่สนามหลวงครั้งแรกในชีวิตนักดนตรีในนามวงบอดี้สแลมขอบคุณทุกๆคนที่มายืนรอเชียร์พวกเราอยู่ตรงนั้นเมื่อคืนรักแฟนๆมากขณะที่ก้อยรัชวินนะครับภรรยาสาวก็ได้โพสต์คลิปที่พี่ตูนโดนแฟนเพลงบุมฉีดน้ำบนเวทีพร้อมเขียนข้อความบอกว่าก็รู้ว่าไม่มีทางแต่ก็รู้ต้องทำอย่างไรแต่ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไรสงสารจ๋าแต่ก็ขำมากแฮชแท็กอาบเสร็จแล้วนอนได้ไม่ดับไปแล้ว2ก็นี่แหละแบบเอาจริงๆอยู่ตรงท้องสนามหลวงนะตรงนั้นก็เป็นแหล่งเล่นอยู่แล้วก็เป็นเป้าเหมือนกันนะก็เดี๋ยวถึงบอกแล้วแต่ละที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแหละถ้าสมมุติระยะทางที่แบบระหว่างเวทีกับหน้าเวทีมันมีปืนฉีดน้ำอ่ะส่วนใหญ่ก็จะยิงเทศกาลสงกรานต์ไงส่วนสิงโตนำโชคก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันเขาบอกสงกรานต์ปีนี้ก็ไปมอบความมันให้กับแฟนเพลงแบบฉ่ำก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าไมค์พังไป 2-3 ตัวแต่ก็ยังจอยสุดๆคนบอกอย่างนี้ก็สาดเป็นขันเลยจ้ะนั่นนะขณะที่นักร้องสาววันเดอร์เฟรมนะครับปีนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่งานสงกรานต์ซัมเมอร์แลนด์วอเตอร์เฟส 2024 แต่เขาก็มีวิธีการเขาประกาศขอความร่วมมือกับแฟนเพลงตั้งแต่ก่อนเริ่มโชว์เลยนะวันเฟมเขาบอกว่าอย่าฉีดมาที่ไมค์หนุนนะแล้วก็มีการทดสอบด้วยจ้าให้แฟนเพลงซ้อมฉีดแบบไม่ให้โดนไมค์กันก่อนอ่ะฉีดยังไงไม่ให้โดนไมค์ลองฉีดสิ อย่างนี้สุดท้ายแล้วนะฮะอินเอียร์ช็อตแทนจ้าไม่โดนไมค์แต่อินเอียร์ช็อตอินเอียร์ที่หูช็อตแทนอย่างนี้ไปฟังกันหน่อยดีกว่าครับขอไม่ลงตรงนี้แต่ลงตรงอื่นได้หมดเลยนะคะขอเล่นดีๆไอ้นี่ถือว่าเล่นผ้าหรือน้ำเย็นด้วยนะเนี่ยซื้อน้ำแข็งมาเหรอลมเต็มๆเลยอยากอยู่ตรงนี้นะอย่าฉีดลมนี้นะคะให้เล่นใหม่พี่
คือคนไม่โดนใหม่แต่โดนอินเอียช็อตไปนะฮะช็อตไปไม่แต่ถ้าสมมติศิลปินนะจะรับงานในช่วงสงกรานต์ฉันว่าเดี๋ยวน่าจะมีบวกค่าไมค์เพิ่มนะสำรองสเปร ไว้สองอันสมมติถ้าเป็นไมค์ของตัวเองก็ค่อยว่ากันถ้าเป็นของร้านร้านคงเตรียมไว้แล้วแหละเขาก็ต้องเตรียมแบบสเปร์ไว้เพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่จะต้องมีไมค์ของตัวเองไงเขาก็เลยฟีลแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันช่วงสงกรานต์ปีละครั้งนะฮะอันนี้ก็ดราม่าเล็กๆนะที่ว่าไปสำหรับคุณแจ๊ชวนชื่นนะฮะกับกรณีของไมค์